ก็มีรายงานพิเศษจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณเพลินพิชชูเสนนะครับเป็นเรื่องราวของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับคนไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะมันจะกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมไหมเพราะว่ามันจะต้องมีเรือบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่เนี่ยนะครับบรรทุกเข้ามานะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไปติดตามครับหัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้นำสำนักข่าวไทยดูเส้นทางการเดินเรือที่จะนำมาใช้เป็นเส้นทางเดินเรือบรรทุกถ่านหินขนาด 10,000 ตันป้อนนี้กับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาดพลังงาน870เมกะวัตต์โดยยืนยันว่ากฟผ.จะไม่ขุดลอกเส้นทางการเดินเรือขนาด 2,000 ตันที่ใช้อยู่ในขณะนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใดและจะไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและการทำประมงของชาวบ้านอย่างแน่นอนร่องน้ำเรือน้ำมันปัจจุบันก็คือเป็นร่องน้ำเดียวกับเรือถ่านหินในอนาคตเพียงแต่ว่าเรือถ่านหินนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือน้ำมันเพียงแค่เล็กน้อยโดยระยะร่องน้ำของเราก็ยังเหมือนเดิมคือ100เมตรเรือที่วิ่งเข้าไปก็แค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะครับตามโครงการก่อสร้างของกฟผ.ระบุเรือเดินสมุทรที่ใช้ลำเลียงถ่านหินจะออกเดินทางจากประเทศอินโดนีเซียปลายทางที่ท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินบ้านคลองรั้ววันละอย่างน้อย2ลำตัวเรือออกแบบให้เป็นระบบปิดบรรจุถ่านหินไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันถ่านหินร่วงหล่นจำกัดความเร็วในการแล่นไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินน้ำลึกได้ 4.5 เมตรซึ่งได้ศึกษาและออกแบบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเกาะพีพีไม่เชื่อว่าเรือบรรทุกถ่านหินขนาด 10,000 ตันจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะเส้นทางที่เรือแล่นผ่านเป็นแหล่งพยูนและหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่หลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและดำน้ำที่สำคัญของกระบี่ทั้งเกาะลันตาใหญ่ลันตาน้อยพีพีเลพีพีดอและเกาะพีพีอย่าลืมว่าเกาะพีพีนี่เราขายธรรมชาติในเรื่องของการดำน้ำปะการังนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์มากมายนะครับที่ขายนักท่องเที่ยวตรงนี้เองเนี่ยนักดำน้ำทั่วโลกที่มาเนี่ยเขาต้องอยากมาดูความเป็นธรรมชาติที่ที่เกิดสมมติว่ามีผลกระทบจริงๆเนี่ยคือคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณได้ทำตัวของสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยรอบด้านแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามแม้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าภาคการท่องเที่ยวไปจนถึงกลุ่มพลังมวลชนต่างๆออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่กฟผ.ยังยืนยันถึงความจำเป็นส่วนหนึ่งเพราะถ่านหินเป็นพลังงานราคาถูกส่วนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีหลายฝ่ายเสนอกฟผ.ระบุว่าทำได้ยากเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงและไม่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลาพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตลอดวันหรือทุกฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยใช้สำหรับเป็นพลังงานเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง10ถึง20ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความเหมาะสมที่เหมาะสมที่สุดในบ้านเราเนี่ยเพื่อคงราคาเรื่องของราคาค่าไฟเนี่ยไม่สูงมากนะครับถ่านหินจึงมีความจำเป็นปัจจุบันโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ด้วยงบลงทุน 50,000 ล้านบาทตามแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2010ดำเนินมากว่าครึ่งทางแล้วล่าสุดอยู่ในขั้นตอนรวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์จากการทำประชาพิจารณ์ทั้ง3ครั้งส่งให้กับสำนักงานนโยบายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำกลางกระแสกลุ่มคัดค้านที่ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพลินพิชชูเซนสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน